ชื่อว่านะคะหลังจากที่ทุกคนค่ะได้ดูนะคะ Lisa Dance Performance นะคะเป็นคลิปที่3แล้วนะที่เธอเอามาลงในช่อง YouTube นะคะหลังจากที่ได้ดูเนี่ยแอดว่าก็คงจะมีรีแอคไม่แตกต่างกันนะคะอย่างฝรั่งนี่ก็ถึงขั้นนะคะกับต้องทิ้งโต๊ะกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อเห็นท่าฉีกขาของน้อง Lisa Blackpink แบบนี้นะคะคุณล่ะคะตอนเห็นครั้งแรกนะคะเป็นยังไงคะมีรีแอคอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ลองมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะที่แอดสงสัยนะว่าสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยกันเองนะคะเวลาที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเห็นครั้งแรกเนี่ยพวกเธอนะคะมีรีแอคอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจริงๆอยากจะรู้มากๆเลยนะอ่ะก็อันนี้ขอเดาแล้วกันนะดีไหมลองมาเดาเล่นกันดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนนะจะมีรีแอคยังไงนะคะกับLisa Dance Performance นะคะคลิปนี้เนาะถ้าอย่างสาวหวานนะคะอย่างโรเซ่เนี่ยจะมีกรี๊ดแบบนี้ไหมเอ๊ะหรือว่าจะยิ้มหวานๆแบบนี้นะคะเอ๊ะหรือว่าถ้าตกใจเนี่ยคงจะต้องยกให้กับเจนนี่หรือเปล่าเพราะว่าเจนนี่เนี่ยตกใจบ่อยเหมือนกันนะแบบเห็นแล้วก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพี่ซูนะคะพี่ซูก็นะอาจจะอึ้งตะลึงแบบนี้ไหมเอ๊ะหรือว่าจะหัวเราะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่พี่ซูเนี่ยเคยใช่ไหมอย่างคราวที่แล้วนะคลิปคราวที่แล้วที่มันมีการสับมือด้วยนะจำได้นะคะว่าพี่ซูก็มีเอามาแซวน้องลิซ่าด้วยเหมือนกันนะคะลองมาเดากันเล่นๆนะคะว่าสาวๆแบล็คพิงค์น่าจะมีรีแอคยังไงนะคะเมื่อเห็นคลิปของน้องลิซ่าเนาะอันนี้ลองสมมุติแล้วกันลองสมมุติแล้วกันว่าลองนึกดูนะว่าถ้าคุณเป็นโรเซ่หรือเป็นเจนนี่หรือว่าเป็นพี่ซูนะจะมีรีแอคอะไรยังไงนะลองเดาดูแล้วกันนะคะแล้วก็ลงมาพูดคุยนะคะที่ใต้คลิปนี้กันค่ะลองมาแชร์ไอเดียกันดูเนาะก็อย่าซีเรียสจะเอาขำๆแล้วกันนะคะค่ะก็นะลองมาแชร์ไอเดียกันค่ะว่าหลังจากที่พวกเธอนั้นเห็นนะคะคิดว่าพวกเธอนะคะจะรู้สึกยังไงนะคะก็ลงมาคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า